ก็ขอโมทนาในกุศลและเจตนาของเราทั้งหลายเนี่ยตั้งใจในการที่จะเจริญกุศลกันอย่างต่อเนื่องเนาะเพื่อเราระลึกได้ในลักษณะเนี้ยถือว่าเนี่ยเราระลึกถึงคุณของพระศาสดาแล้วคนบางคนนี่เขาได้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยเขาพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้จากกระแสใจที่เขาได้บรรลุเลยเขานอบน้อมเขาจะปรารถนาจะบูชาคุณของพระศาสดานี่เป็นนี้ตรงนี้จะมีคำอยู่คำหนึ่งพระศาสดาเป็นครูฉะนั้นเป็นบรมครูจริงๆใช่ไหมคนอื่นเป็นครูปลอมๆนะถ้าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครูจริงใช่ไหมอามานี่เป็นครูปลอมไหมนี่ครูปลอมๆไม่ใช่ครูจริงใช่ไหมเป็นอาจารย์ปลอมไหมเนี่ยปลอมด้วยนะไม่ใช่อาจารย์จริงอาจารย์จริงๆคือพระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่ตอนนี้เรายังเข้าถึงอาจารย์จริงไม่ได้ครบอาจารย์ปลอมๆเลยต้องระวังไว้นะอาจารย์ปลอมระวังพาเขาลบเขาโพงต้องระวังเลยเด้อตรงนี้ก็คือต้องการให้เราได้เห็นคุณของพระบรมศาสดาว่าพระศาสดาเนี่ยกว่าจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยก็จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ต้องบำเพ็ญอะไรมาเยอะมากเลยนั้นการที่จะบำเพ็ญพระบารมีธรรมทั้งหลายที่จะเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยไม่ใช่บำเพ็ญมาน้อยๆเลยให้สังเกตดูนะตอนที่พระศาสดาตรัสรู้เนี่ยใหม่ๆใช่ไหมพระศาสดาตรัสเกี่ยวในเรื่องของปฐมพุทธวจนะตรัสยังไงตรัสปฐมพุทธวจนะที่ใช้คำว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังขหาการังขเวสันโตดุขาชาติปุณณปุณังท่านใช้คำว่าเมื่อเราแสวงหานายช่างเอาใครคือนายช่างฮะตัณหาตัณหาเนี่ยคือนายช่างในบาลีตรงนี้นะท่านใช้คำว่าเป็นปฐมพุทธวจนะก็คือเป็นพุทธวจนะครั้งแรกที่พระองค์ตรัสรู้แล้วกล่าวเนี่ยนะอเนกชาติสังสารังชันดาวิสังอนิพิสังขหาการังขเวสันโตดุขาชาติปุณาปุนังบอกว่าเมื่อเราแสวงหาในช่างคือตัณหาผู้สร้างเรือนเนี่ยเมื่อเรายังไม่พบอะไรไม่พบโพธิญาณไม่พบสัมมาสัมโพธิญาณใช่ไหมจึงท่องเที่ยวไปสู่สงสารคืออะไรไปท่องเที่ยวไปสู่พบน้อยพบใหญ่เนี่ยเป็นอันมากเพราะการเกิดบ่อยๆเนี่ยเป็นอะไรเป็นชาติทุกข์เป็นชราทุกข์เป็นพยาธิทุกข์เป็นมรณะทุกข์เป็นโศกะปริเดวะทุกขโทมนัสสะอุปายาสเป็นความเจ็บปวดในการเกิดบ่อยๆเนี่ยเป็นทุกข์อยู่ล่ำไปท่านบอกว่าพอหลังจากท่านตรัสรู้เนี่ยท่านบอกเพราะไม่พบสัมมาสัมโพธิญาณนี่แหละก็ต้องเสอะแม้บอกว่าแต่ก่อนเราแสวงหาเนี่ยนะเราแสวงหาตัณหาเนี่ยแหละผู้สร้างเรือนแล้วก็ไม่พบถ้าพบสัมมาสัมโพธิญาณพบพระนิพพานเมื่อไหร่ตัณหาหยุดนะตัณหาก็ขาดคาการากทิโทสีปูนาเคหังนากาหาสีสัพพาเตภาสุกาบคาคหากูตังวิสังกตังวิสังขารกตังจิตังตัณหานังขยมัชคาบอกว่าดูก่อนในช่างผู้สร้างเรือนคือตัณหาเนี่ยบัดนี้เราพบท่านแล้วตอนนี้เราพบตัณหาหรือยังเอาตัณหาอยู่ตรงไหนตัณหาถ้าจะเกิดอาศัยอะไรเกิดตัณหาถ้าจะเกิดเนี่ยเกิดที่ไหนใช่ไหมตาเป็นที่น่ายินดีน่าเพลิดเพลินไหมตัณหาถ้าจะเกิดก็อาศัยตานี่แหละเกิดหูหรือเป็นท่ายินดีน่าเพลิดเพลินไหม ตัณหาถ้าจะเกิดก็ใส่หูเนี่ยจะเกิดจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นที่น่ารักน่าใคร่น่ายินดีน่าเพลิดเพลินตัณหาถ้าจะเกิดก็ใส่เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์เป็นที่น่ารักน่ายินดีน่าเพลิดเพลินน่าลุ่มหลงไหมตัณหาถ้าจะเกิดก็ใส่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์นี่แหละแล้วถ้าจะดับตัณหาจะดับที่ไหนตัณหาจะเกิดก็เกิดที่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าตัณหาอาศัยลูกเกิดจะดับตัณหาทำไงฆ่าลูกใจขาดเลยตัณหาจะเกิดจะทำยังไงใช่ไหมเพราะตัณหาอาศัยความอาศัยลูกเกิดไหมอาศัยทรัพย์เกิดไหมอาศัยบุตรภรรยาเกิดไหมถ้าเราจะดับตัณหาจะทำยังไงใช่ไหมท่านใช้คำว่าถ้าจะดับตัณหาใช่ไหมท่านบอกว่าดูก่อนในช่างผู้สร้างเรือนตอนนี้เราพบท่านแล้วท่านจะสร้างเรือนต่อไปอีกไม่ได้แล้วโครงเรือนเราทำลายโครงหลังคาทั้งหมดของท่านและโครงเรือนเราก็ได้รื้อส่วนยอดเรือนเราก็รื้อแล้วอวิชชาเนี่ยเป็นยอดเรือนเนาะพวกตัณหาต่างๆก็เป็นโครงเราทำลายโครงเรือนแล้วก็หลังคาทั้งหมดแล้วหรือยอดเรือนแล้วจิตของเราบรรลุแล้วไม่มีสังขารถึงความสิ้นไปแห่งตัณหาเนี่ยพระดำรัสในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นปฐมพุทธวจนะส่วนคำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยอันนั้นเป็นปัจฉิมพุทธวจนะก็คือว่าเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงยังอะไรดียังความไม่ประมาทให้ถึงพอจงพวกเธอทั้งหลายจงอะไรยังความไม่ประมาทว่าไงเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายบอกว่าตถาคตจักเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดานะเธอทั้งหลายจงเลยจงยังไตรสิกขาให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทใช่ไหมในหลักจริงๆไงคำว่าไม่ประมาทนี่เป็นชื่อของสิกขาสามนี่จงยังสิกขาสามนั่นแหละคือศีลสมาธิปัญญาให้ถึงพร้อมเพราะความไม่บริบูรณ์แห่งสิกขาสามนี่แหละเธอและเราทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปมาในสังสารวัฏจนหาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้ตอนนี้ศีลสิกขาสมาธิจิตสิกขาและปัญญาสิกขาไม่บริบูรณ์นี่แหละมันถึงท่องเที่ยวไปมาอยู่ใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้ตรงนี้ในกรณีอย่างนี้เราก็จะเห็นพระธรรมคำสอนของพระศาสดาตรงนี้ที่พูดว่าตัณหาถ้าจะเกิดก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นต้นเหล่านี้นะพระศาสดาเนี่ยนะท่านก็สอนบอกว่าการเข้าไปรอบรู้เนี่ยที่จริงถามว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตาเนี่ยใช่ตัณหาไหมแต่ว่าอะไรตัณหาเนี่ยมายินดีมาเพลิดเพลินที่ตาฉะนั้นการมากำหนดรู้มากระรอบรู้ที่ตาเนี่ยใช่ไหมรอบรู้เนี่ยการเคยกำหนดรู้และรอบรู้ที่ตาเนี่ยเมื่อกำหนดรู้รอบรู้ที่ตาให้รู้ลักษณะของตาเป็นยังไงกิจของตาเป็นยังไงใช่ไหมอาการปรากฏเป็นต้นเป็นยังไงเป็นต้นเนี่ยการกำหนดรู้การรอบรู้ในลักษณะนั้นจะเป็นปัจจัยแก่การที่จะละฉันทราคะคือความยินดีเพลิดเพลินในตาเป็นต้นได้เอางี้จักขุประสาทรูปความใสที่สามารถรับรูปอารมณ์ใช่ไหมอันนั้นตัวประสาทจักษุเลยนะไม่ใช่สสัมภาระนะสภาพที่ทำให้รูปทั้งหลายที่กระทบกับทำให้รูปอะไรสภาวะธรรมที่ทำให้รูปใหญ่ใช่ไหมคือดินน้ำไฟลมทั้งหลายเหล่านี้กระทบกับรูปารมณ์ได้ใช่ไหมจักขุประสาทเนี่ยเป็นธรรมชาติที่กระทบกับรูปารมณ์ได้อันนั้นคือลักษณะของจักขุประสาทกิจของลักษณะอย่างหนึ่งคือสภาพที่ทำให้รูปคือดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยที่มีเหตุก็คือทำไมเราจึงมีจักขุประสาท รู้ไหมเพราะความยินดีพอใจในรูปสัตว์ทั้งหลายก็เลยปรารถนาที่จะอยากมีตาแล้วก็มีสมใจแต่ตอนนี้เอาสินี่ไงตัณหาให้มาไหมเนี่ยตาแต่ละก้อนแต่ละก้อนที่เรามีคนละสองก้อนเนี่ยอันนี้ตัณหาเป็นผู้มอบให้น่าชื่นใจไหมเขามอบให้ตาสองก้อนมาแล้วนี่ไงตัณหาเขามอบให้ใช่รางวัลชิ้นโบแดงไหมใช่ไม่ใช่อ่ะนี่ไงความยินดีเพลิดเพลินในความเห็นสีเห็นรูปนี่แหละเขาก็มอบตาให้มาก้อนหนึ่งตัณหาบวกกับกรรมบวกกับวิชาในอดีตนั่นแหละเมื่อทำกรรมด้วยความไม่รู้ใช่ไหมมีตัณหาคือความยินดีพอใจในรูปก็สร้างตาเราก็ได้ตามาก่อนตอนนี้สมใจแล้วได้ตามาแล้วเมื่อได้มาแล้วเป็นรางวัลหรือเป็นภาระเป็นภาระต้องดูแลไหมทุกวันไหมเนี่ยมีวันไหนไหมที่ไม่ต้องเช็ดตาไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะตอนนี้โรคตาเต็มมาเป็นแถวเป็นแนวหมดแล้วใส่แว่นบางอะไรบางไปตรวจตาแล้วตรวจตาอีกกันอยู่นี่นี่เห็นไหมนี่ไงตัณหามอบให้น่าขอบคุณไหมตัณหาเนี่ยขอบคุณเขาไหมทีนี้มีตาอยู่สองตายังไม่พออยากจะได้อีกสองอยากจะได้อีกสองอยากจะได้อีกสองบางคนตอนนี้ต้องดูแลตาอยู่กี่ตานั่นแหละเป็นอารมณปัจจัยแก่ตัณหาหมดเลยนะแล้วมาเกิดตัณหามามีไหมที่จะไม่ทำกรรมไม่มีแล้วก็ทำกรรมโดยมากทำบุญหรือทำบาปเมื่อเห็นตาเราเห็นตาแดงๆร้องไห้แม่ตังแม่ตังเป็นยังไงเมื่อเราเคยเสียทีเพราะตาดวงนั้นมาแล้วใช่ไหมก็คือโดนหลอกอ่ะพอเห็นตาปุ๊บมีโอ้โหรู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วเห็นตาแล้วน้ำตาอยากจะร่วงทนใช่ไม่ใช่นี่เพราะตานี่แหละก็แปลกจริงนะเห็นดวงตาหนึ่งดวงตาทำให้เราต้องเสียอะไรเยอะนะโอ้ยได้บาปเยอะเลยจากตาดวงนั้นนั่นแหละถ้าตาดวงนั้นไม่มองเราในวันนั้นป่านนี้เราไม่มีลูกขนาดนี้ใช่ไหมป่านนี้เราไม่มีต้องมาวุ่นวายใจขนาดนี้นะเพราะไอ้ตาคู่นั้นเนี่ยแหละต้องกลับไปดูใหม่ดิอะไรจริงไหมนี่โทษของการไม่รอบรู้ตาอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้กำหนดรอบรู้ตาด้วยความเป็นทุกขสัตว์ให้เอาปัญญาให้สติไปรอบรู้ใช่ไหมแต่เราเอาตัณหาไปดูซะนี่เพราะตัณหาไปดูแปลว่าอะไรเราไปจะรู้ตาหรือจะไปเพิ่มตาไปเพิ่มตาปัจจุบันนี้เราไล่ตามาบริหารหลายตาแล้วนะตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้เราก็ได้ตามาหลายตาแล้วต้องมาดูแลทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงไหนรู้ไหมเมื่อเราทำกรรมด้วยอกุศลกรรมเพื่อมีความอยากยินดีเพลิดเพลินในตาในรูปเป็นต้นเหล่านี้แล้วกรรมที่เราทำเราไปแล้วเนี่ยมันจะให้ตางามหรือไม่งามอ่ะถ้าเราเกิดความโลภแล้วก็กระทำกรรมเพราะปารภสีเกิดความโกรธแล้วก็กระทำกรรมเพราะปารภสีเกิดความหลงแล้วก็ทำกรรมเพราะปารภสีเกิดเห็นผิดกระทำกรรมชั่วแล้วปารภสีเกิดมานะแล้วก็ทำกรรมชั่วปารภสีเกิดวิจิกิจฉาเกิดความปุ้งซ่านเกิดความรำคาญใจแล้วทำกรรมชั่วปารภสีกรรมนั้นจะให้ได้ตาแบบไหนใช่ไหมอบายสัตว์ทั้งหลายตางามไหมใช่ไหมเอางี้ตาเสือตาจระเข้ตาจิ้งจกตุ๊กแกตากระต่ายตาชมดเลยไปดูเหอะตางูโหสารพัดตาไหมตาปลาก็มีตานะอบายสัตว์มีตาหมดเลยนี่ไงการทำกรรมที่ปราดทันเที่ยนี่แหละความยินดีเพลิดเพลินในตาเพราะเราเป็นเพราะจิตที่เป็นไปกับกิเลสแล้วทำกรรมมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราไม่รู้เลยเนี่ยเราอย่างนี้เราหวังดีกับตัวเองหรือว่าหวังร้ายตัวเองเนี่ยฉะนั้นการมองอะไรแล้วให้ตัณหาเกิดมองอะไรแล้วโทสะเกิดมองอะไรแล้วโมหะเกิดตอนนั้นท่านผู้นั้นกำลังทำลายตัวเองใช่ไหมจะไปได้ตางามหรือไม่งามเนี่ยเพราะโทษของโลภะโทสะโมหะที่ทำให้เราปารภสีนี่แหละเลยทำกรรมที่เป็นปัจจัยให้ได้ตาที่ไม่งาม ไม่รู้ใครทำใครเนี่ยเราทำตัวเองไหมเนี่ยแล้วเราจะไปโทษใครได้ไหมเนี่ยนี่แหละลักษณะอย่างนี้การไม่รอบรู้จักขู่ประสาทนี่เนี่ยมันเป็นโทษอย่างนี้แหละเขาบอกลักษณะก็คือสภาพที่ทำให้รูปใหญ่ทั้งสี่ที่เกิดจากกรรมที่มีเหตุก็คือรูปตัณหาคือความต้องการเห็นรูปอารมณ์นั่นแหละไอ้สภาพของความใสที่นั่นแหละกิจจรสะก็คือสภาพที่นำบุคคลก็ดีหรือวิถีจิตก็ดีมุ่งสู่รูปอารมณ์อ่ะฉะนั้นตัวจักขุประสาทเนี่ยกิจจรสะของเขาการงานของจักขุประสาทนี่นะเขาเป็นสภาพธรรมที่นำบุคคลหรือนำวิถีจิตนะทั้งบุคคลหรือวิถีจิตให้มุ่งตรงต่อวิถีมุ่งตรงต่ออะไรมุ่งตรงสู่รูปารมณ์อาการปรากฏคือสภาพอันเป็นที่ตั้งอาศัยของจักขุวิญญาณประทัดฐานก็หมู่รูปกราบสี่ทั้งหลายที่มีกลุ่มเดียวกันนี่แหละดินน้ำไฟลมนี่แหละอันเป็นที่อาศัยของจักขุประสาทอันเกิดจากกรรมที่มีเหตุหลักคืออะไรรูปตัณหาคือความต้องการเห็นรูปอารมณ์นั่นแหละเหตุใกล้ที่ทำให้เราได้ตามาจากอะไรนะดินน้ำไฟลมนี่แหละที่เป็นที่ตั้งของจักขุประสาทใช่ไหมอาศัยอะไรเนี่ยเป็นที่อาศัยจักขุประสาทที่เกิดจากกรรมบวกกับตัณหาเพราะมีเหตุมาจากอะไรมีเหตุจากรูปตัณหาคือความต้องการเห็นรูปไงต้องการเห็นสีต้องการเห็นสิ่งที่งามๆทั้งหลายกรรมเหล่านี้ก็เลยสร้างใช่ไหมทำให้เราได้ตาแบบนี้พอได้ตาเบ็ดเสร็จนะไอ้ตาตัวเนี้ยมันมาจากตัณหาที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกำลังแล้วก็มีอัธยาศัยอยากจะเห็นสีต่อไปขยายอย่างปัจจุบันภพเนี่ยอุ้ยเราก็อยากจะเห็นสีสวยๆสีงามๆเห็นสีเหลืองอยากจะเห็นสีแดงพอเห็นสีเหลืองสีแดงเริ่มขัดแย้งกันเป็นดูสีขาวดีกว่าไปใหญ่แล้วทีนี้ไปสีน้ำเงินไปสีอะไรไปทั่วเลยทีนี้มันก็ติดสีไปทั่วแล้วทำกรรมไหมทีนี้อันนั่งมองเฉยๆทำกรรมชั่วได้ไหมทำให้บาปเกิดได้ไหมเนี่ยนั่งดูเหมือนไม่ได้ทำบาปแต่บาปเกิดเยอะเลยนี่ไงโทษของการมีตานั้นจักขุประสาทเนี่ยง่ายมากที่จะนำบุคคลและนำวิถีจิตมุ่งสู่รูปอารมณ์เพราะอัธยาศัยคุ้นเคยสัตว์โลกจึงอยากจะดูไงอยากจะดูวันนี้เนี่ยเราไม่ทุกข์ใจนะดูเหมือนไม่ทุกข์ใจนะในวันที่เรามีตาเนี่ยแต่ถ้าวันใดเนี่ยถ้าไปหาหมอก็บอกว่าเอ๊ะสงสัยตาของคุณจะใช้ได้ไม่ถึง5 เดือนเนี่ยทุกข์ใจไหมโอ้โหเดือดร้อนมากเพราะอะไรเราทำกรรมมาเพื่อต้องการจะดูสีมันมีตัณหาเป็นอุปนิสัยมันเป็นอัธยาศัยมาเลยเมื่อมีตาแล้วเนี่ยตาจะนำบุคคลและนำวิถีจิตมุ่งสู่รูปารมณ์ไอ้ตรงนี้ต้องมาวิจัยเยอะมันเป็นรายละเอียดมากถ้าไม่เข้าใจฐานตรงนี้จะไปกำหนดเจริญวิปัสสนาได้ไหมเรียบร้อยเลยคุณนั่งพับไว้ก่อนเลยนะเรื่องที่จะมาเดินวิปัสสนาตามอายตนะทวารเนี่ยในรายละเอียดต้องไปนั่งคุยเยอะมากอันนี้เล่าให้ฟังเพื่อจะได้เข้าใจนะในมุมตรงนี้แต่ในวันนี้ต้องการที่จะมาสนทนากับเราในเรื่องของกุศลศีลจริงๆโดยหลักเลยทำไมถึงต้องการอยากจะสนทนากับเราในเรื่องของกุศลศีลเพราะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยยังเก็บกุศลศีลได้ไม่แข็งแรงใช่ไหมให้สังเกตดูไหมว่าทำไมเราจึงรักษาศีลแบบไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยมุ่งมั่นเลยบางทีรักษาศีลแบบประเภทที่ไปวันๆบางทีรักษาศีลได้2 วันท่านอาจารย์ขอลาศีลแสดงว่าศีลไม่ดีใช่ไหมใช่ป่ะศีลดีป่ะดีไม่ดีทำไมต้องอยากลาศีล